เบน ชลาทิศเลิกกันไป2ปีรีเทิร์นใหม่รักใหม่กับคนเดิมเบน ชลาทิศตันติวุฒิออกมาเผยสาเหตุเรื่องราวความรักที่เคยเลิกรากับแฟนหนุ่มคนปัจจุบันไปถึง2ปีทั้งการโคจรกลับมาคบกันอีกครั้งได้อย่างไรนักร้องเสียงดีมากความสามารถอย่างเบน ชลาทิศตันติวุฒิที่ได้ออกมาเผยเรื่องแซ่บๆในอดีตของตัวเองพร้อมทั้งเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มคนปัจจุบันที่เคยได้มีการเลิกรากันไปถึง2ปีซึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องแยกทางกันไปเกิดจากเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้ไปเข้าดาวที่เชียงใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเบนรู้สึกอยากไปกินข้าวซอยอิสลามตนเลยทำการปลุกแฟนแต่ตอนนั้นแฟนไม่ยอมที่จะลุกเลยไปกระโดดบนเตียงทำเหมือนในโรงหนังทำอย่างนั้นจนไม่รู้ไปโดนต่อมอะไรเข้าทำให้แฟนหนุ่มโมโหแต่ก็ยังไม่หยุดแถมเอายาสีฟันป้ายหน้าให้เลอะยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ตนเลยเดินออกมารอที่สระว่ายน้ำจนได้สักพักเห็นไม่ออกมาตามพอเดินกลับห้องเข้าไปก็ได้รู้ว่าผู้ชายได้เก็บกระเป๋าบินกลับบ้านที่ภูเก็ตไปแล้วตอนนั้นก็พยายามหาว่าเขาไปไหนโทรไปก็ไม่รับสักพักบล็อก Facebook แล้วก็หายจากชีวิตกันไปเลยจนมาถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เบนได้พูดแบบคำๆว่าสงสัยตอนนั้นเขาดวงตกเลยทำให้แอปพลิเคชัน1เด้งมาแมทกันเลยแกล้งแซวไปมาจนได้มากินข้าวกันวินาทีที่เจอกันก็เกิดการคลิกกันเลยและกลับมารักกันอีกครั้งมาจนถึงทุกวันนี้